s a l มอนพอดแคส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความน้รลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัตรอิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่รายการ Untitled Case เทรซซสอผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยคนเยอะจัดจาเออผมไม่ต้องเล่าอะไรเลยไม่ต้องเล่าอะไรเลนี่คืออันนี้คือเป็นความตั้งใจเราเออคือเอาน้องฝึกงานมาแล้วเราก็จะหาเรื่องน้อยลงอ่ะแค่ราจ้ากผมจะพูดแค่นี้แล้วสวัสดีผมวจะพูดอะไรแค่นี้เลยจัดกิจกรรมเลยเราจะไม่ได้พี่ทันก็จะต้องเผยเราเรืองส่วนตัวอยู่ดีเอ้ยเฮ้ยคนนี้เขารู้อ่ะเขาเขาทำการบ้านฟังมาเขาฟังมาวันนี้เรามาจัดการประกวดดีกว่าครับให้น้องๆเล่าแล้วเราก็มานั่งให้คะแนนใช่ให้คะแนนก็คือเงยมือก็เท่านอ้ น้องๆซึกง,งานแนะนำตัวหน่อยครับอินเทอร์แซมมอนสวัสดีค่ะเนมค่ะคอนเทนต์เทเลเตอร์อินเทอร์แซมมอนพอดแคสต์ค่ะดีจ้าสวัสดีครับน้ำปิง uh ครีเอทีฟอินเทอร์แซมมอนพอดแคสต์สวัสดีครับว้าเราก็บอกมาให้น้องเตรียมเรื่องมาคนละ8เรื่องโอ้ยสบายวันรายการวันนี้2ชั่วโมง <c oughs> <s <ays> <S 2>, 2ชั่วโมงผมแค่นั่งหายใจพอเองมือเท้าของเรางอหนักเลยอ่าโอเคงั้นมาเรื่องแรกดีกว่าครับซึ่งพี่ก็จะโยนให้น้องๆเลยว่าใครมีเรื่องมาเล่ากันบ้างสุดยอดนะ ่าน้ำปิงอ่ะก็น้ำปิงเพิ่งมาไหมเออได้น้ำปิงโยนเพื่อนวะโยนเพื่อนได้เลยอ่ะเรื่องของน้ำปิงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วจะฟังดูเบียวหน่อยถ้าใครที่รู้จักแบบว่าตำนานจิ้งจอกเก้าหางอะไรเงี้ยนารู้ตกเรอใช่ฟิลนั้นอะไรเงี้ยก็มันมีหินหินหนึ่งแหละที่แบบว่าเขาเรียกว่าหินสังหารครับคือเขาเชื่อว่าอหินสังหารเนี่ยมันผนึกวิญญาณปีศาจจิ้งจอกเก้าหางไว แล้วทีนี้มันก็เกิดเรื่องคืออันนี้คือที่ญี่ปุ่นป่ะใช่ที่ญี่ปุ่นมันดันแตกออกจากกันเขาเขาก็เลยเหมือนแบบคุยกันว่าเฮ้ยนี่หรือเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างหรือเป็นสปอยของปี2022หรือเปล่าอ่าซึ่งหินสังหารนะยครับมันชื่อว่าเซโชเซกิอ่าเป็นหินของญี่ปุ่นนี่แหละที่เขาก็เชื่อว่าแบบมันผนึกเนาะจิ้งจอกก้าวหางเอาไว้ซึ่งก็พอมันแตกออกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอ่ะเอาละเขาก็เหมือนแบบว่า ตกใจกันว่ามันจะเกิดเหตุอะไรไม่ดีขึ้นหรือเปล่าอ,อซึ่งถ้าตามตำนานแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนอีหินผนึกวิญญาณเนี่ยมันก็มันเริ่มตั้งแต่ยุคแบบโหนานมากแล้วคือเหมือนเขาเชื่อว่าแบบตั้งแต่สมัยก่อนที่ปีศาจจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยเหมือนแฝงตัวอยู่ในราชสำนักของญี่ปุ่นเนี่ยครับ,รบตั้งแต่สมัยของจกักรพรรดิโทบะอก็เหม,มือนทําให้แบบจกักรพรรดิเนี่ยแบบหลงมากคลั่งรักมากแบบว่าจนแบบร่างกายคือ คือป่วยจนซดโซมอ่ะคือหลงขนาดนั้นอ่ะแต่เหมือนในที่สุดก็เหมือนแบบโดนโดนแบบปราบแลนน้วก็อเอาผนึกไว้ในหินก้อนนี้ไว้้้ในนนนหิกอีคือตำนานทั้งหมดนี้คือพี่เคยพี่เคยอ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นแบบจิงจก็าหานี่มันเหมือนมีตัวเดียวนะ,ะแต่ว่ามันไม่มีตำนานอยู่ในจีนอ่าเราก็อาจจะเคยได้ยินกันว่าแบบมีจิจอกหานบุกบุกใล้สมรักจีนแล้วก็มาบุกญี่ปุ่นปรากฏถูกจับที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ในหินก้อนนี้เออทุกวันนี้หินแตกมันมันคือตัวเดียวกับในนารูโตะปะ ตำนานในวันไหมนารูโตะเรื่องแต่งไงไม่มันมีจิ้งจอกก็ห่านกันไงแต่มันมีหลายเรื่องปะก็คือหนูเพิ่งดูชโ่อเรื่องไม่ใช่อนิเมะเรื่อง God of High School มันก็มีเรื่องจิ้งจอกก็ห่างเหมือนกันแบบจิ้งจอกขาวมันเหมือนเป็นแบบเอ่อเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครสามารถเอาชนะได้แล้วมันก็แบบมาสู้กับพระเจ้า อ่าแต่พออยู่ในการ์ตูนมันอาจจะคนละตัวกันในตำนานแหละอ่าเออในตำนานมันก็เชื่อมเชื่อมโยงกันในยูนในอร์ความจริงแต่ก็แบบออกแนวแบบเป็นเรื่องเล่าเนาะก็เหมือนกับว่าเป็นวัตถุดิบที่เอาไปทำในการ์ตูนตำนานต่างๆเยอะใช่ใช่ฟิลนั้นเลยแล้วทีนี้หินมันแตกแล้วมันมันมันเกิดเกิดเรื่องอาเพศอะไรขึ้นปะมันยังมันยังไม่เกิดแต่ว่าเหมือนเขาแค่กลัวๆกันว่าอ่ะพอมันแตกแล้วมันยังไงต่ออ๋อผมชอบนะชอบนะ ดูเป็นแบบอินโทรของแบบใช<า>ข,อข,อของปีต่อไปดีคือแม่งก็คือแบบห้านาทีแรกของหนังสักเรื่องหนึ่งอะใช่เหมือนผมว่าอย่างนี้ผมว่ามานันเหมือนแบบตอนท้ายเรื่องก็ซิลล่าที่แบบว่าไข่ก็ซิลล่าจะฟักอะไรเงี้ยไข่เอ,อเออลี่ยนจะฟกักแล้วเดี๋ยวเราตามดูภาคสองภ <ออ S 1> าคแรกอ่ะคือหมอปลาหมอปลาไปผ่นึ่งเจจอมหมีก่อนแต่ว่าตอนท้ายอ่ะมีกลิปมาแบบผนึกไม่แตกว่ะเออหินแม่งแบบแคร็กว่ะเออต้องรอภาคสองรอภาคสอง to be continue ต้องหินมันใหญ่ไหมมันก็ใหญ่อยู่นะคือมันเป็นหินที่ใหญ่ใช้ได้เลยแหละคือมันครึ่งตัวคนอะประมาณนั้นอืใช่แล้วมันแล้วมันแตกได้ยังไงอ่ะใช่นั่นไงมันเก่าแล้วหรือเปล่ามันเก่าแล้วเฮ้ยที่พี่จะให้ดูคือมันแตกมันแบบครึ่งครึ่งใช่ปะใช่ใช่คือคือตามตามที่เขารายงานมาเนี่ยคือเหมือนมันมีรอยร้าวมาหลายปีแล้วฮะแล้วก็เหมือนแบบโดนแบบน้ํากระเซาะโดนแบบนั่นนี่จนแบบทําให้มันค่อยๆแบบปริออกตัวต้นปีนี้แหละเป็นปีที่แบบ อ่าพิญญาที่ต่อเก้าห่างก็คือบื้มออกมาแตกเปสองชิ้นซึ่งผมอ่ะไปตามในโพสต์นี้เหมือนกันฮะของเพจวะแจแปลนครับผมก็ชอบในคอมเมนต์มากนะคอมเมนต์นี่เหมือนแบบเอาการ์ตูนทุกด้อมมารวมกันอือทุกคนก็มาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ย เป็นนารูโตะบ้างเป็นนูเบบ้างมันคือแบบมีแมทตติเรียลอ่ะใช่หรือไม่ก็เป็นเบียร์มทตติเรียลที่ที่ทันจิโร่มาฝึกดาบเออเฮ้ยเออเฮ้ยหรือจริงล่ะทันจิโร่แม่งเออคือเพราะว่าทันจิโร่แม่งฝึกดาบเฮียเบียวอีกละคือแม่งขันขันครึ่งไงใช่ป่ะใช่ก้อนนั้นซึ่งมีคนคอมเมนต์จริงด้วยทันจิโร่แน่นอนอ้าวเห็นไหมหรือว่าทุกด้อมอยู่ในนี้หรือเป็นไวรัลสำหรับอนิเมะเรื่องใหม่อ่าเออแบบเตรียมการเตรียมการโปรโมท เออเหมือนเหมือนไอ้ตอนที่โมโนลิสตมันตั้งขึ้นทั่วทั่วโลกปะเออแต่อันนั้นก็ยังไม่ได้เฉลยใช่ไหมไม่ได้เฉลยไม่ไดอแต่เขาก็เดาๆกันเนาะว่าแบบอาจจะเป็นฝีมืออาร์ติสอะไรเงี้ยครับครับครับก็จบเรื่องฮะข่าวแรกโอเคครับต่อไปมีอะไรครับสารที่สองแน่นอนรับพี่มพได้เตรียมเลยมามีข่าวว่ะเป็นข่าวที่มีคนส่งมาให้หนูเฮ้ยคุณก็คือส่งมาให้ผมแล้วก็มีคนส่งมาให้คุณอีกทีหนึ่งงานนี่หว่า ใช่ข่าวนี้ก็คือเกิดขึ้นที่ประเทศไทยะคะ่ะ hmm. เรื่องก็คือมีเจ้าของบ้านคนหนึ่งชื่อว่าลุงวิรัตลุงวิรัตเนี่ยไปทํางานอยู่ต่างประเทศหลายปีแล้วระหว่างที่ไปทํางานเขาก็ฝากบ้านไว้กับญาติให้มาเฝ้า แล้วเขาพิ่งกลับมาที่ประเทศไทยคะ่ะสองสัปดาห์ก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามีบ้านหลังนี้อยู่แบบไม่มีคนอยู่นานก็เลยกะว่าจะเข้าไปที่บ้านเพื่อแบบปรับปรุงบ้านให้เป็นห้องเช่าอะไรอย่างนี้ก็เลยไปจ้างคนงานมาทําความสะอาดบ้านและแบบพอไปจ้างคนงานมาเขาเลยคิดว่าจะเลี้ยงเครื่องดื่มคนงานก็เลยเข้าไปที่บ้าน แล้วก็เห็นว่าตู้เย็นที่แบบบ้านนี้มันไม่มีคนอยู่นานแล้วมันเสียบปลากอาไว้อยู่แต่ว,ว่าตู้เย็นเนี่ยมันถูกล็อกกุญแจไว้าาเขาก็เลยแบบเอ้ยทําไมมันถูกล็อกเขาก็เลยงัดเข้าไปปรากฏว่าพองัดเข้าไปอ่ะมีศพเด็กอยู่ในตู้เย็นศพเด็กแบบห่อผ้าแล้วก็มีของเล่นอยู่ในตู้เย็นด้วยซึ่งศพเด็กก็คือคาดว่าถูกแช่ไว้นานแบบเป็นปีแล้วอ่ะจนแบบศพเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูก แล้วก็บริเวณกระโหลกศีรษะพบรอยแตกหลายจุดแล้วก็มีเส้นผมติดอยู่นิดหน่อยไม่ทราบเพศและอายุก็เลยเอาไปแจ้งความให้แบบดำเนินคดีตามหาพ่อแม่อะไรอย่างงี้น่านกลัวสั์ใช่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ของเล่นที่พบอะแบบน่าจะไม่เกี่ยวกับสายสาศาสตร์เพราะเหมือนแบบชาวบ้านที่รู้เขาก็มาแบบเอ้ยมันมีแบบทําอของอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่เขาคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบพ่อแม่เด็กเอามาไว้ให้แล้วก็มีคนเอาไปใช่มีคนเอาไปแช่ หดหูน่ากลัวซึ่งเห็นเห็นข่าวนี้แล้วก็ืเห็นข่าวนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นไปได้หลายอย่างมากๆเลยนะเออคืออย่างหนึ่งอาจจะเป็นแบบเหมือนเด็กอาจจะเกิดวัเหตุแล้วก็เสียชีวิตก็เลยไม่รู้จะเอาไปทําไหนที่ไหนดีก็เลยมาซ่อนไว้ในนี้เพราะเห็นเป็นบ้านหลางอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ตามตามหาพ่อแม่ย่กเหมือนกันนะเขานเนว่ามันก็ศพระบุอะไรไม่ได้เลยเนาะอืมอืมเน่าแล้วปะ มันเหลือแต่โครงกระดูกอะใช่คือมันน่าจะถูกแช่มาแล้วผ่ากระเน่ามาแล้วเพราะมันถ้าเหลือกระดูกมันต้องไม่ไม่เหลืออะไรเลยอะใช่ใช่นานมากขนาดนั้นอะคือเขาก็สันนิษฐานว่าแบบน่าจะอยู่มาเกินปีแล้วเนาะใช่น่ากลัว้โหนึกถึงพวกที่ชอบเอาลูกไปทิ้งตามที่ต่างๆตามตู้ล็อกเกอร์หรือว่าทิ้งไว้ในกล่องอะไรญี่ปุ่นเคยมีเออจริงเหรอเคยมีข่าวอยู่บ่อยๆนะไม่บ่อยมากแต่ว่าเคยหลายปีมาแล้วมันมีเรื่องนึงที่ ที่ญี่ปุ่นมันจะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบเก็บของตามสายรถไฟอะ่ะสมัยนั้านั่งรถไฟฟ้านนมันจะมีขึ้นน่ะมีคนจะกลิ่นเหม็นๆใ้ไปเปิดดูว่ามีคนเอาทิ้งศพเด็กเอาไว้ในนั้นนานมาสิบวันกว่า,วาที่มันจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าอะไรเงี้ย,ยก็แบบเชื่อเรี่ญี่ปุ่นอะ่ะมันก็น่าก,กลัวคือมันมีเคยมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาไปคุยกับคนที่มีอาชีพเป็นแบบนักเคลียร์ล็อกเกอร์คือเหมือนเขาจะไปตามหาทั่วประเทศทั่วเมืองว่าแบบมีล็อกเกอร์ที่ไหนที่คนมันไม่กลับมาเอาของมา เขาก็คุยกับเขาว่าเออมันเจอเจออะไรแปลกๆบ้างคือมันก็มีอะไรพวกนี้บ้างแหละแบบเรื่องของที่มันถูกทิ้งเอาไว้แล้วมันเป็นของที่มันส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมหรือว่าอะไรพวกนี้บางอย่างแต่ว่าเออมันมันก็น่าสนใจนะเรื่องล็อกเกอร์อาจจะเอามาไปทำธีมๆีมหนึ่งก็ได้นะพี่โจ เออมันน่าจะมีของลึกลับอยู่เหมือนกันแล้วเราก็ชวนฮาร์ดล็อกเกอร์มาคุยอ่าซึ่งไม่เกี่ยวเลยนั่นไม่เกี่ยวพี่แค่อยากพูดแล้วเขาเขาก็ไม่ได้สะกดว่าล็อกเกอร์ด้วยใช่สะกดเลยล็อกเกอร์เขาเป็นพี่เอกเป็นฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์คือเป็นล็อกเกอร์ใส่หัวใจผมมีหนึ่งเรื่องครับอ้าไหนมาไม่มีไงผมเจอมาเซฟไว้ในทวิตเตอร์หลายวันแล้วนี่เปิดในมือถือดูเลยคือว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อวานแปดมีนาคม ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติตะรูเตาสตูนอ่าแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปชวนสื่อมาให้สัมภาษณ์เพราะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีชาวบ้านส่งหินจำนวนหกก้อนอในสองกล่องพัสดุมาให้อ่าฮะแล้วในจดหมายเขียนขอเข้ามาประมาณว่า เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วได้มาเที่ยวเกาะหินงามและได้เก็บหินก้อนนี้ไปเป็นที่ระลึกเพราะสวยงามมากไม่ทราบว่ามีป้ายห้ามเก็บจึงขอส่งมาคืนและขอขามาต่อเจ้าพ่อตะลุเตาเชียเพราะท้าวเจ้าไม่มีจตนาขอได้โปรดอโหสิกรรมสาธุเออบอกแ,<ต>แค่นี้แต่เจ้านี้ก็คาดเดาว่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณคนนี้นะแต่ยี่สิบปีเลยนะ แล้วเ,<อ>เขาเขาไปสืบไหมว่าคนคนนี้โดนอะไรบ้างเขาไม่บอกเขาไม่บอกอแต่ว่าการใเห้ผลในจดหมายเนี่ยมันอาจจะสื่อได้ว่าเขาเจออะไรบางอย่างหรืเอเปล่า<อ>คือบอกว่าขอเข้ามาเอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับจริงๆอะ่ะแล้วผู้สื่อข่าวถามแปลว่ามันมีตำนานอะไรบ้างในเกาะแห่งนี้เ,<อ>เขาบอกว่าที่นี้เนี่ยมันมีคำสาบของเจ้าพ่อตาลูตาอยู่<อ>คำสาบที่ชาวบ,บ้านเชื่อกันว่าถ้าใครเก็บหินก้อนต่างๆในเกาะไปกลบกับบ้านเนี่ย<อ>จะเจออุบัติเหตุเช่น รถชนขาแพลงรถแบบเลเวลความอันตรายต่างกันไปอ่ะ,อะบางคนลุกกลับไม่ถึงบ้านสุดท้ายก็เจอภัยพิบัติด,ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ส่งคืนมาเยอะอเขาบอกว่าที่ผ่านมามีคนส่งคืนมาเยอะมากมีทุกปีเลยนอกจากคนในไทยแล้วเนี่ยไกลสุดนะคือคนจากอเมริกาส่งกลับคืนมาโอ้โหเชีย่ยหนักสุดคือครึ่งกิโลกร,รัมอ่ะโอ้โหหินนะ่ะครึ่งกิโลส่งกลับมาเว้ แล้วเอาไปทาไมแต่แรกวะมันสวย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 นั่นแหละอืมจริงๆแล้วอ่ะมันทํให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไม่ควรเอาอะไรกลับมาอยู่แล้วอ่ะหรือว่าเวลาพูดถึงตำนานมันก็เป็นแบบโซโลบายแบบหนึ่งป่ะเพื่อให้คนไม่ต้องเอาของบนเกาะบนอุทยานกลับบ้านเนี่ยเพราะซึ่งจริงมันไม่ควรเนาะไม่ควรไม่ควรเก็บเปลือกหอยเก็บหินเนี่ยมันไม่ควรแบบเอากลับไปเลยอ่ะบางที่อ่ะทรายยังไม่ควรเอากลับไปเลยอืออือเพราะว่ามันเป็นคือ มันเป็นเขาเรียกว่าระบบนิเวศในที่นั้นอ่ะอืมอืมเออก็มันเป็นไปได้ไหมว่าแบบมันเป็นกุศโลบายของเจ้าหน้าที่เกาะตะลูเตาเห็นด้วยเห็นด้วยเจ้าที่เขาเก่งนะถ้าเออถ้าแบบสตอรี่มาเพื่อเพื่อไม่ให้คนเอาของกลับบ้านอ่ะคือถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ดูเป็นตลกรลายเนาะเพราะว่ามันเคยมีคุยกันเล่นๆอ่ะว่าแบบเอ้ยถ้าเราอยากอนุรักษ์ต้นไม้ในประเทศไทยอ่ะให้เอาผ้าสามสีไปไปผุ่ไว้ทุกต้นเลยต้นใหญ่ๆ่อ่ะรับรองไม่ถูกตัดแน่นอนอืเออมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบ เราเป็นประเทศที่ได์ด้วยความเชื่อแล้วก็ความกลัวว่ากูจะโดนผีมาล <ười> ัง <c ười> ควานคืออย่างน้อยถ้าถ้าเราแบบเอาความเชื่อออกไปไม่ได้ก็อยู่มันอยู่กับมันให้ได้อ่ะจริงๆก็สนุกดีนะใช้ประโยชน์จากมันอะ่ะมันมันเคยมีเรื่องที่ใครเครเล่าพี่วิชัยเล่าแบบว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มันมีคนทิ้งขยะเยอะมากเลยอะ่ะเหมือนเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านอ่ะแล้วขอยังไงคนก็มาทิ้งอยู่ดีอืแก้ปัญหาด้วยการที่สร้างศาล แล้วไม่ท <ส straightforward> ิ้งเลยชี้เจ๋งว่ะเป็นวิธีแบบไทยๆไทยๆแต่เวิร์กครับไอเกาะหินงามอ่ะผมเพิ่งไปมาด้อเป็นไงคุณเอาหินมาปะเอาเนี่ยนี่เอาเอาสักอันเนี่ยผมใส่ไว้ในกระเป๋าพี่ไม่ไม่คือแม่งเขียนไว้มันเป็นเกาะเล็กๆเนาะคือตอนแรกผมนึกว่าจะใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นเกาะเล็กๆคือเอาเรือไปเทียบได้แล้วก็เดินขึ้นไปได้คือเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะแม่งมีป้ายอันหนึ่งตั้งไว้เลยไว้แบบคำสาบ เจ้าพ่อตะลุดเตาชีอคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเสิร์ชกูเกิลไม่ต้องอะไรเลยคือกูรู้เลยว่าเห็ขาคือเห็นเลยแล้วก็ไม่ไม่คิดจะหยิบไปเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เชื่อจริงๆนะผมผมเชื่อว่าเขาเชื่อจริงๆว่ามีคือเขาเล่าแบบว่ามันมีคนส่งกลับมาทุกปีเลยอ่าเออแบบจากอังกฤษจากเมกาอะไรเงี้ยส่งกลับมาแบบตลอดอะเออแพ็กกลับมาแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีมีหน้าที่ที่ต้องแบบคอยดูแลห้ามหยิบกลับไปอะไรเงี้ยผมว่าถ้า อย่างที่ทันบอกอ่ะคือถ้าสมมติว่าเรารณรงค์เป็นแคมเปญเลยในการที่จะไม่ให้คนหยิบของจากในธรรมชาติกลับไปอ,อ่ะเอ้ยเป็นแคมเปญแบบคุณจะโดนรางควานภายในสิบยี่สิบเืออะไรแบบนี้มาทํางาน <c oughs> มาทํางานคนไทยมากมากมากแต่กับถ้าผมว,ว่าถ้าคุณเอาไปแล้วคุณโดนปรับเนี่ยอืยเฉยนะเฉยเฉยนะเฉยเฉยไม่มีทางรู้หรอกเงินจ่ายได้เออันนี้คือประโยชน์ของการใช้ทูตผีอ่ะเออก็จริง ผมมีอีกหนึ่งประโยชน์ในการใช้พูดผีมาเล่าให้ฟังครับครับคือว่าผมไปเจอมาว่าตอนนี้มันมีแบบยูทูบเบอร์หน้าใหม่อคนหนึ่งที่เพิ่งเปิดช anel ได้ไม่นานนี้เขาคือน้องซาดาโกจากเดลิงเนเฮ้ยเชี่ยคือเขาเปิดช anel ยูทูบอะชื่อว่าซาดาโกโนอิโดคุร s ชิซึ่งแปลว่าชีวิตดีๆของซาดาโกะัาไปโป้คือมึงไม่มีชีวิตดีๆของซาดะโกคือถ้สมมติว่าเข้าไปดูในในช anel เนี้ย เราจะเห็นว่าเขาอัปโหลดคลิปมาไม่นานไม่นานนะประมาณแบบเนี่ยเพิ่งเพิ่งสองสมวันที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งคลิปแรกของช anel เนี่ยก็จะเป็นคลิปรูมทัวร์คือในห้องเนี่ยก็จะมีทีวีอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีบอ่อน้ำอีกเฮีนนยเก่งว่ะปั่นอ่ะออแล้วก็จะมีน้องซาดาโกมาแบบนี่นะคะนี่คือห้องรูมทัวร์ของเราพูด <laughs> ในสำเนียงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ ตอนนี้ก็แพลนว่าอีกหน่อยคงจะมีคลิปหลากหลายมากขึ้นเช<อ>่นะเป็นซาดาโกมาทำอาหารแล้วก็ให้ดูกินขกินค่องกินข้าวหรือว่าจะเป็นซาดาโกมาเล่นเกมให้ดูในห้องอะไรเงี้ยเออซึ่งผมว่าก็เป็นการต่อย,ยอดที่สนุกมากสนุกดีนะซาดาโกล่าสุดนี่คือมันไปอยู่ในตัวใน Dead by Daylight อ่ะตัอทีเลอร์ตัวใหม่ใช่เหรอใช่ไหมผมเล่นผมเล่นสนุกเลอ๋อเออแต่ยัไม่ได้ลองเล่นเลย ผมผมยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นคือมันมันเหมือนกับกำลังจะแบบว่ากำลังจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลเดโมแล้วมันมันมันเกมอะไรที่มีตัวพี่เอกเป็นคลเลอร์ด้วยเหมือนกันป่ะเกมมันเป็นเกมที่คล้ายๆล้าเดทบายเดย์ไลท์อะไทยอะเอ่อโฮมสวิตทงโฮมสวิตทงโฮมสวิตทงเออเออเอออืมอืม เพื่อผมแก้ข่าวนิดนึงครับคือซาดาโกะเนี่ยไม่พูดครับในวิดีโอในคลิปแต่ว่าจะขึ้นซับเอาแล้วก็ใช้เกสเจอร์ในการแบบเหมือนเอ็กเพรสอารมณ์มันเคยมีโฟโต้บุ๊กซาดากโกะไว้นะใช่เหรอใช่นาและตอนที่ตอนที่เดลิงออกภาคใหม่นี่แหละแล้วเป็นตัวจริงปะเป็นน้องเลยตัวจริงเลยฮะเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูคือซาดากโกะนี่มีจริงมี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 แบบซาดากโกะแบบไปถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยเนี่ย เชี <She> ่ยพี่เห็นแล้วแม่งแบบถ่ายแบบคราสซีนชื่อโฟโต้บุ๊กชื่อว่าซารากโกะฮอโลิเดย์เช uh ี่ยซารากโกะไปปิกนิกไปเที่ยวอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> แล้วแล้ว่าทำแล้วมันทำงานของเธอคืออะไรคือหลอกคนเงี้ยวันนี้วันหยุดไม่ต้องทำงานก <laughs> <laughs> ูงงแล้วก็มันจะน่ารักแล้วก็คลิปปี้ประมาณน <laughs> <อ>ึงครับมีซารากโกะ <laughs> ไปเล่นเวสบอลด้วยนะใช่เหรอเออไปตีเวสบอลด้วยแบบคนชวนไปแล้วเหมือนคือซาราโกะในช่องยูทูบอันเนี้ยเขาใช้ ฮิสตอรีเดียวกันกับซาดาโกตัวนั้นนะชเพราะว่ามันมีการลงคลิปว่าเนี่ยซาดาโกไปโยนบอลในเบสในสนามเบสบอลเออแล้วเขาก็มีติ๊กต k อกด้วยครับอะไรัะเนี่ยไปทุกช่องทางจริงไปทุกช่องทางถ้าถ้าใครเคยดูเดอะลิงจะรู้ว่าชีวิตซาดากโกโคตรลายมากนะดากอยู่ดากอยู่นะแต่สปอยไม่ได้ว่ะเออแต่คิดว่าซาดาโกใส่แว่น เออโอเคซา oh, <okay. S 1> า,าโกะอ่ะ,อะจริงๆมีชีวิตที่น่าน่าสงสารมากๆเราคิดว่าถ้าใครอยากรู้ลองไปอ่านหนังสือนิยายดูอ่ะอืมอืมสงสารเจออะไรมาเยอะผมว่าก็ไม่ได้สบ์ย <ผม S 2> ไม่ได้ผมว่าญี่ปุ่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการที่แบบสปินออฟอะไรออกมาได้แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะไทยเราเคยสปินออฟแม่นาคนะ เออก็จริงเคยมีอนิเมะแม่นาคใช่ไหมก็จริงก็จริงอนิเมะแม่นาคที่แบบเอารวมๆแบบทูตผีไปสู้กับคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่าน่ะแล้วแต่ก็หายไปใช่ใช่ไม่ได้ต่อยอดอะไรขนาดนั้นอาจจะเพราะว่าด้วยตำนานแม่นาคไทยมันมาจากตำนานแบบท้องถิ่นจริงๆไม่ได้เป็นฟิกชั่นนนิยายเนาะแต่อย่างสดากโกเป็นนิยายป่ะนิยายใช่เอออืมครับครับประมาณนั้นแม่นาคในฟิกชั่นไหมแม่นาคก็ได้ยินมาว่าเป็นเรื่องที่แต่งจากพงศาวดารที่มีจริง อาจจะไม่ได้ชื่อนาคเอออาจจะเป็นแบบมีเรื่องเล่ากันว่ามีผู้หญิงเนี่ยตายท้องกลมอยู่ในแถบพระขนงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่รู้ชื่ออะไรก็ถูกสุดท้ายก็ถูกเอามาแต่งให้กลายเป็นเรื่องราวอีกทีหนึ่งครับมันก็ผมเพิ่งไปพพระขนงมาครับผมน้ำกาแฟอร่อยดีครับอร่อยครับครับผมน่าสนใจนะเรื่องนี้พูดทำไมพูดทำไมโอเคครับผมมีเรื่องหนึ่งครับเอ้ยคุณก็มีเหรอเนี่ยเรื่องเรื่องนี้คือเกิดขึ้นที่เดนเวอร์ครับที่อเมริกาครับคือมันมี Track, รถทครถบรรทุกรถบรรทุกเออคันหนึ่งถูกถูกปล้นที่เดนเวอร์เนี่ยแหละคือของที่ถูกเอาไปอ่ะมันเป็นกล่องสีขาวๆสีน้ําเงินอะไรเงี้ยครับซึ่งข้างข้าง,ง,งกล่องมันมีเลเบลเขียนไว้ว่า e x e m h u m a n specimen คือเป็นตัวอย่างชิ้นส่วนมนุษย์อ <She ep. S 1> ะไรเงี้ยปรากฏว่าของที่ถูกขโมยเข้าไปอ่ะในกล่องนั้นอนะ่ะแม่งเป็นหัวคนเว้หัวคนที่ทําเอาไปเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่อะไรเงี้ยคือมันเป็นหัวคนเต็มไปหมดเลยเว้แล้วคนก็เลยสงสัยกันมากว่าไอ้โจรที่ขโมยไปอ่ะ เอาไปทาอะไรเออเอาไปทําอะไรเอาไปทําการทดลองแบบแฟรงเกนสไตล์หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้คือมันก็มีทฤษฎีว่าโจแม่งอาจจะไม่รู้ว่าของข้างในคืออะไรแล้วพอขอโมยไปปุ๊บเปิดปุ๊บออกมาแม่งตกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ดูเป็นซีนเป็นซีนเริ่มต้นของหนังท,ที่ที่น่าสนใจเหมือนกันอืมอืมอืมเยอะไหมน่าจะเยอะเขาไม่ได้<น>บอกว่ากี่หัวแต่ว่าก็าก,าก็จํานวนแบบหลายอยู่อะ่ะ<อ>เออเออมันไม่ใช่หัวเดียวอะเอาไปทําอะไรได้บ้างอะสตาร์ทหนังอย่าง ไม่รู้ต้มเล้งต้มเล้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรดนะกลัวเดกลัวเดี๋ย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 วเอ้แต่ว่าพอเป็นพอถูกโจรกรรมอย่างเงี้ยครับคิดว่าอาจจะมีผลบ้างหมายถึงว่ากับคนที่มาบริจาคให้อะไรเงี้ยอ๋อเออใช่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 มันมันเคยมีเคสนึ่งนี่เหมือนกันน้ำปิงที่แบบมีมันมีกรณีดราม่าเรื่องที่ว่าแบบจำรายละเอียดไม่ได้แต่เป็นบริษัทที่รับหน้าที่ดูแลเรื่องของ ศพเนี่ยแหละที่ไปทําการทดลองหรือว่าส่งให้โรงพยาบาลอะไรเงี้ยที่แบบมันก็มีประเด็นดราม่าเรื่องแบบการคบค้าสมาคมกับเหล่ามาเฟียที่อยู่เบื้องหลังเออใช่แล้วมันก็มีประเด็นดราม่าคือคนก็จะไม่ค่อยไว้วางใจที่จะใช้งานบริษัทนี้ต่อไปอันนี้เกิดที่เมกาเหมือนกันดิสเครดิตกันป่ะประมาณนั้นใช่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 ครับอันนี้น่าไปหว่ะเดี๋ยวอัดดูอะไรเ่ย หาที่สเตชันโอเคขอบคนที่ตั้งใจฟังนะครับผมอ่าโอเคมีกายมีเรื่องอื่นไหมครับผมครับผมมีมาครับเนี่ยน้อปิงก็ยังไม่หมุกออนจากญี่ปุ่นเออฮะวันนี้ก็คุมทีมคุมโทนก็คือมันเป็นยังไงครับต่อมาก็เป็นเรื่องของแบบว่าตำนานอีกแหละเป็นตำนานที่หลายคนอาจจะคุ้นหูก็คือแบบมัมมี่นางเงือกอืมเออก็คือจริงๆมันก็มันเขาก็เจอนานแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับช่วงนี้ เพื่มัน,มนกลับมาเป็นกระแสอีกแล้วกลับมาเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งก็คือมันมีหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เหมือนแบบออกมาเปิดเผยว่าเออในในกล่องที่เก็บซากมาม,มีนางเงือกเนี่ยครับมันมีจดหมายครับคือมันเป็นจดหมายที่เขียนตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าศูนย์สามก็คือเหมือนแบบบอกรายละเอียดว่าแบบอะไรยังไงซึ่งมันก็มีรายละเอียดประมาณว่าเออสิ่งเนี้ยเหมือนถูกจับในโอนปลาในทะเลนอกจังหวัดโคจิอตอนอช่วงประมาณปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยส่าิบเอ็ดอะไรเงี้ยซึ่งชาวประมง เดีเอาไปขายที่โอซาก้าก่อนที่แบบบรรพบุรุษจะเอามาเก็บเป็นแบบสมบัติของครอบครัวอะไรเงี้ยเออแต่ทีนี้ก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันแบบไปมายังไงจนแบบมันมาอยู่ที่วัดครับซึ่งเหมือนพอมามาอยู่ที่วัดเนี่ยมันก็เหมือนกับอะคนก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ตั้งคาถามเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนครั้งนี้ก็พอเห็นจดหมายคนก็เริ่มตั้งคาถามแล้วว่าอสุดท้ายมันจริงหรือเปล่ามันเป็นแบบมันเป็นซากที่มันเป็นซากนะมัมมี่นางเงือกจริงๆหรือมันเป็นแค่เครื่องประดับที่เขาแบบ สร้างขึ้นในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเหมือนพอเป็นข้อตกลงถีแบบนี้ก็เขาก็เลยอ่ะไหนๆก็เป็นข้อตกลงถหลักเขาก็เลยรับสิ่งนี้ในการที่จะเอาไปตรวจสอบฮะก็คือว่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มจะเอาสร้างเนี่ยไปตรวจสอบจริงจแหละโดยวิเคราะห์แบบโอโ้โหใช้แบบน้ํายาฆ่าเชื้อที่ช่วยรักษามามี่เนี่ยคือเอามารักษาให้แบบอยู่ในสภาพดีมากๆแล้วก็เอาไปตรวจหาพวกแบบ d n a อออะไรเงี้ยเพื่อความว่าสุดท้ายแล้วมันมีร่องรอยของแบบการเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่ง ก็เหมือนเรื่องเหมือนเรื่องที่บอกไปตอนแรกก็คือยังก็ยังไม่มีข้อสรุปยังยังอันโซฟอยู่ใช่ย,ย,ยังก็คือน่าสนใจนะแต่เขาเขาบอกนะว่าเขาจะมีการเผยแพร่เหมือนแบบเผยแพร่ผลการทดลองออกมาจะช่วงบปลายปีนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะได้ทราบกันว่าอ่าสุดท้ายมันเป็นแบบเครื่องประดับในยุคนั้นหรือมันเป็นมัมมี่ที่เป็นเนื้อจริงจริงกันอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีใครรู้ครับผมเออคือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนไม่ว่าผลลัพธ์เป็นแบบไหนพี่ว่าก็น่าสนใจทั้งคู่นะจริงคือถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อจริงเนี่ยคืออาจจะเผื่อใจไว้ก่อนจะไม่ใช่ ก็ก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นเครื่องประดับจริงอ่ะก็น่าสนใจอีกแบบหนึ่งว่าคนเราจะสร้างเครื่องประดับที่เป็นซากนางเงือกขึ้นมาทําไมวะบูชาปะเหมือนมางเอออาจจะเพื่อบูชาเห็นแล้วเหมือนกันมันดูแบบเหมือนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มี้ากนางเงือกอีกอันหนึ่งด้วยปะที่แบบเคยถูกเคยถูกมาเปิดโปงแล้วว่ามันเป็นการการเอาหางปลากับตัวลิงมาเย็บเข้าด้วยกันเอออะไรเงี้ยมันก็มีอะไรแบบนี้เยอะสมัยก่อนเราไม่รู้ว่าแบบ สุดท้ายพิสูจน์มาแล้วมันจะเป็นอะไรจริงจริงมันดูไม่น่ายากไหมเพราะว่าแค่ไปตรวจสอบดูว่าไอ้วัตถุดิบมันะคืออะไรอ่ะอือ่าแต่มันเก่า,าแต่มันเก่าอืมมันแค่เก่าหรอ,อเราคิดถึงตอนเวลาฝรหลักมาไปพิสูจน์เยติอ,ะอ่ะอ่าสมมติว่าอันนี้คือเท้าเยติอะ่ะขนเอาไปตรวจสอบสุดท้ายอ้าวเป็นขนหมาเอออ,อออ่านี่ก็กนึ้อกว่ามันมันมีธีการตรวจสอบแบบนั้นอะ เราเลยไม่รู้ว่ามันใช้วิธีการเดียวกันหรือเปล่าอ่ะจริงๆก็น่าจะใช้กระบวนการเดียวกันนะไปดูพันธุกรรมมันจากเส้นขนเนาะเพราะว่าด้วยด้วยตัวมัมี่นางเงือกมันยังมีพวกแบบเส้นผมพวกแบบเกล็ดอะไรติดอยู่ตามตัวเขาก็เลยบอกว่าก็จะเอาพวกนี้แหละไปไปตรวจสอบดูอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันค่อนข้างนานนะไม่น่าจะรู้ได้ช้านะอต้องรอติดตามว่าเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นี่บิงชอบนะคือรู้สึกว่า เขาไม่ได้ห่วงอ่ะหมายถึงว kind of ่าถ really ้าเป็นประเทศไทยของเรามันอาจจะแบบเขาอาจจะไม่กล้าไปแตะต้องแต่พอเป็นแบบสิ่งนี้ที่อยู่ในวัดญี่ปุ่นเขากล้าที่จะให้เอาไปตรวจสอบหรืออะไรก็ตามเพราะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาก็กล้าที่จะแบบให้เอาเอาไปตรวจสอบเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องเรื่องดีของญี่ปุ่นแต่ว่าแบบอ่ะสมมติสมมติถ้าเป็นถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นแล้วสมมติตรวจสอบมาเฮ้ยแม่งกลายเป็นลิงตัดต่อกบปาวะตลกดีอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นก็อาจจะก็อาจจะไปดูอยู่ดีปะ อคือมันอาจจะไม่เดือดร้อนแบบวัดไทยที่แบบว่าเฮ้ยไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วว่าไม่มีคนเข้ามาทําบุญที่วัดแล้วว่าญี่ปุ่นน่าจะแบบโปรโมทเป็นที่เที่ยวเออเออทำมาสคอตเลยลิงกับปลาคือถ้ามีมาสคอตเหมือนเหมือนเมืองนาระแล้วมีตัวอะไรก็ได้แหละเออมันเหมือนมีความเป็นโปเกมอนอยู่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเป็นลิงกับปลาจริงจริงเออจริงจริงเนาะมันจะเป็นธาตุธาตุไม้หรือธาตุน้ำแบบ ยากแหละที่เราเราได้ะไรจากการดิสคัลเรื่องการเป็น่าตมาธานนาผมขอโทษผมขอโทษอย่างน้อยผมว่ามันน่าจะใส่่าเซิฟได้อคืดีครับ่าเซิฟก็เลยอ้าวโปเกมอนถ้าไม่ใส่่าเซิฟมันจะว่ายน้ำไม่ได้นะพี่่าเซิฟเอออ๋อแล้วเราได้อะไรจากการดิสคัลเ่อรมันไม่ได้เลยนักว่ากว่าเดิมไม่ใช่ทุกตัวจะว่ายน้ำได้ใช่ใช่ใช่ต้องใส่่าเซิฟก่อนถ้าใส่แต่ทุกตัวว่ายน้ำได้ก็มันใส่ไม่ได้หรกออ่ะ ก็พูดมีเหตุผลคุณเริ่องงงแล้วช่างมันเถอะแล้วถ้าเราอยากให้มันบินได้อ่ะก็ต้องใส่ท่าไฟล์เอ้ยฟลายไม่ถึงว่าบินเฟนฟลา์ให่ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เหรอเหตุไม่เขาไม่เคยปล่อยผมแบบไม่คือทั้งแรงถ้าผมพูดไปเนี่ยพี่ก็จะหาว่าผมด่าพี่ผมต้องเลือกอะไรวะมันไม่มีอะไรให้ผมเลือกอ่ะเนมเนมเมื่อกี้พูดแล้วต่อเลยมีเรื่องอะไรครับเอา หนูมีเรื่องหลังจากเขาที่แล้วหนูพูดเรื่องยูเครนก็มีเรื่องหนึ่งที่หนูเห็นแล้วหนูรู้สึกว่านี่คือ f a ด e ินฮิวแมน t ิตเออเออก็คือตอนนี้ก็สถานการณ์ในยูเครนกับรัสเซียก็ค่อนข้างรุนแรงรใช่ไหมคะ uh huh. เออก็มีไวรัลหนึ่งในยูเครนค่ะที่แบบคนทั่วโลกเขาก็พยายาม uh huh. จะช่วยกันก็คือ คนทั่วโลกเนี่ยก็เห็นว่าแบบยูเครนโดนโจมตีก็น่าสงสารมากอะไรย่างนี้ก็เลยมีคนทวิตแบบเฮ้ยเรามาหาคิดวิธีช่วยชาวยูเครกนกันดีกว่าแต่ว่าเราจะทํายังไงให้แบบเงินที่เราจะาไปช่วยเขาอ่ะมันส่งไปถึงมือเขาได้เร็วที่สุดแล้วก็มีคนนึงผูดไอเดียขึ้นมาว่าให้ทุกคนเนี่ย เข้าไปจองที่พักในแอร์บีแอนบีแต่ว่าไม่ได้ไปพักจริงๆคือไปจองแล้วก็จ่ายเงินเพื่อให้เงินเนี่ยเข้าไปที่ชาวยูเครนจะได้เอาเงินไปใช้ได้เลยแล้วก็เป็นไหวล่าแบบเยอะมากแบบมีคนชาวอังกฤษคนหนึ่งก็จองที่พักในกรุงเคียฟยาวเจ็ดวันเลยแบบเพื่อจะได้แบบจ่ายเงินให้เขาเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ชาวยูเครนเขาก็ออกมาทวิตว่าแบบเอยเขาซาบซึ้งมากแล้วเขาก็หวังว่าสถานการณ์เนี่ย จะผ่านไปโดยเร็วแล้วเขาจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านเขาเออผมผมชอบข่าวนี้มากคือตอนแรกก็เร็งๆไว้ว่าจะเล่าเหมือนกันแต่ดีแล้วที่เนมเนมเล่าก็จะได้ไม่ต้องหาข้อมูล <laughs> คือผมว่าชอบตรงนี้ตรงที่ว่าแบบผมเพิ่งออกจากสำนักหลับใช่ป่ะเป็นเอเจนซี่อะไรเงี้ยผมว่านี้แม่งแม่งคือครีเอทีฟแคมเปญที่ดีมากแล้ว,แ,ลวแบบผลลัพธ์มันชัดเจนมากนะก็เลยคแบบาดว่าคานน่าจะ เอาเรื่องเนี้ไปแบบพิจารณาว่าจะเป็นจากแ i r ์ nb เองปบีเองปะไม่้คือแบบคนธรรมดาเลยเป็นออร์แกนิกมากเลยใช่ใช่ใช่แล้วแบบคือไปอ่านบทสัมภาษณ์มาเขาก็บอกว่าคนที่เป็นคนเริ่มคิดหรือว่าคนที่แบบเป็นหัวหอกอ่ะเขาก็พยายามกระจายนะแบบไม่ได้จองแค่ในเคียฟแต่ว่าแบบจองในที่อื่นๆด้วยเพื่อกระจายรายได้หรือแม้ทั้งว่าที่ยูเครนเองก็มีคนหนึ่งที่แบบเป็นรับหน้าที่ดูแลอสังหาให้หลายๆคนอ่ะเออแบบสมมติว่ารับดูแลให้ประมาณสามสิบคน แล้วที่พักของสามสิบคนนี้ถูกจองมาปรากฏว่าเจ้าของห้องเหล่านั้นที่เขาซื้อไว้เพื่อทํากาไรเขาก็ไม่เอาส่วนแบ่งเว้ยเออคือเหมือนก็ให้รายได้คนที่ดูแลนี้ไปแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยอะไรเงี้ยเขาก็ส่งค่าเรียนให้ลูกบ้างเพราะว่าบางคนก็ต้องอยู่ที่ยูเครนต่อเพราะว่าไม่ไม่สามารถหนีออกไปได้ด้วยสาเหตุบางอย่างเออเขาก็ต้องมีรายได้เพื่อเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ผมเลยรู้สึกว่าเออตรงนี้แม่งดีอืมอืมมันมีแท็กติก ทางการตลาดหลายอย่างในสงครามยูเครนรัสเซียอันนึงที่เราชอบมากคือเดทฟลิกที่ทําอ่ะคือเดทฟลิกไปแบบแบนแบนในไม่ให้รัสเซียดูไม่ให้คนในรัสเซียดูแล้วก็เอาสารคดียูเครนมาดูฟรีเลยดูเร็วนี่สนุกนะคอมิเตอร์ออนไอือสนุกมากมันพูดถึงช่วงที่ยูเครนมาค้นล้มประชาชนยูเครนเขาล้มผู้นาที่โปรรัสเซียอ่าอ่าคือ ดูเดือดมากตอนนั้นมีการปราบประชาชนคนตายเยอะมากใช้ขุนจริงกับคนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ม็อบชนะอืผู้นําหนีไปอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็หนีไปรัสเซียอะไรเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของความผัดแย้งรอบใหม่อะไรเงี้ยสนุกครับเชื่อว่าเป็นต้นอันฝ่ายสนุกดีไปดูได้แล้วก็มูฟล่าสุดคือ s ต a r ์ u c k s โค้กแมคโดนัลล์ก็จะแบบปิดโอเปอเรชันแล้วอะไรเงี้ยในรัสเซียอ่าโอเเห็นเห็นในเห็นเห็นในทวิตเตอร์ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเขาบอกว่า พอคนรัสเซียรู้ข่าวนี่คือแบบแม่งวิ่งไปแบ็คเลยเว้ยกลัวไม่ได้กินนังเกตไปเอาไปกินก่อนขอเนกเกตก่อนต้องไปโดนก่อนไปซื้อเฟนไฟล์ซื้อเฟนไฟล์คือแบบมันเห็นอะไรที่น่าสนใจนะแบบมูฟเมนที่มันเกิดขึ้นจากโลกยุคใหม่ครับแบบพอคนเรามันขาดจากเทคโนโลยีหรือว่าไอพวกอะไรพวกนี้ที่เราโดดมีจนเคยชินแล้วอ่ะมีจนเคยตัวแล้วอ่ะเออการการแบรนด์มันเอฟเฟกตีฟขึ้นคือมันไม่ได้แบนด์ที่แบบการ จ่ายเงินอย่างเดียวแล้วมันแบนชีวิตของคนที่อยู่ในที่นั่นด้วยอืมอืมมันพอมโครเวลไลซ์ไงเออมันแบนแบบข้ามขัามทวีปได้โดยที่แบบไม่ต้องจริงไม่ต้องเห็นแบบการแบนแบบตัวต่อตัวอืมอืมมันแบนเป็นคลาวอ่ะครับอืมอืมครับอืมโอเคผมมีข่าวปิดท้ายหนึ่งครับเฮ้ดดีพี่อย่างอย่างครับผมถามนี้ก่อนดีกว่าได้เลยคุณคิดว่าอะไรภายให้ในเวลาคึกเจ็ดชั่วโมงอะ คุณจะได้เงินได้เท่าไหร่คุณหาไรายได้ได้เท่าไหร่ค่้แรงขั้นต่ำอ่ะชั่วโมงะเท่าไหร่อ่ะเจ็ดชั่วโมงอ่ะเจ็ดชั่วโมงสามสิบสี่สิบป่ะสองหมื่นอ่ะสองหมื่นอ่าสองหมื่นนะคือผู้ชายคนหนึ่งเขาทําเงินจากเวลาเจ็ดชั่วโมงเนี่ยได้หน<ฮ>ึ<ฮ>่งหมื่นหกพันยูเอสดอลลาร์เทียภายในเวลาเจ็ดชั่วโมงออซึ่งเทียบเป็นเงินไทยประมาณสักห้าแสนกว่าบาทห้าแสนกว่าบาท, 5, บาทเออแต่ว่าเขามีวิธี คือคนเนี้ชื่อว่าคุณชื่อชื่อปลอมเนาะชื่อแบบ AKA ชื่อว่า Asian Andy เออ,อเขาเป็นคนเล่น t w ทาฮะแล้วสิ่งที่เขาทำเพื่อเอาหารายได้เนี่ยมันคือเขาเปิดให้คนโดเน a เข้ามามเพื่อที่จะลบกวนการนอนของเขา ใช่ซึ่งสิ่งนี้เขาทาว่คือทุกครั้งที่คุณโดเนทเนี่ยทุกครั้งที่คุณโดเนทมันจะมีเสียงรบกวนการนอนของคุณแอนดี้เนี่ยมันจะมีเสียงโดนเนทขึ้นอยู่แล้วใช่เวลาโดเอทเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็แล้วก็นอนต่อแล้วว่านอนต่อยคนโดเนทอีกก็ตื่นขึ้นมาอีกเออทำอย่างเงี้ยทั้งคืนแล้วมันมีอะไรที่มันสนุกไปกว่านั้นเช่นบางคนเนี่ยสามารถโดเนทแล้วให กลายเป็นเสียงอเออเพราะว่าบางคนสามารถโดเน a แล้วก็แล้วก็ให้มันเป็นเสียงแบบเสียงพูดอ่ะออเอออก็ได้แล้วบางคนก็ครีเอทยิ่งกว่านั้นอีกโดยการโดเน a t ําทำเป็นเสียงพูดแล้วไอ้เสียงพูดเนี่ยแม่งไป activate Alexa ที่บ้านของแอนดี้หไอเนี่ยโคตรเก่งให้แบบให้บ้านเขาวุ่นวายขึ้นมาอีกแล้วแบบจะคือคืนนี้นอนไม่หลับเลย ล้ำเกินคือเขาก็ต้องแกล้งทรัเป็นล้ำคาญปะเขาอาจจะล้ำคาญจริงก็ได้แต่เราก็แกล้งล้ำคาญไปต้องมีโอเวอร์รีแอคบ้างเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โอเวอร์รีแอคแล้วสนุกมากคือทุกครั้งที่มีคนโดเน a t มาแล้วแล้วมีคีย์เวิร์ดคำว่า ascent ascent a s c e n d ลอยขึ้นเออทุกครั้งที่มีคำว่าคำว่า ascent เนี่ยแอนดี้จะลุกขึ้นมาฉีกเสื้อทำไมอ่ะฉีกเสื้อยืดไม่รู้ทำไมเหมือนกันมาไห้ใครมาทำเสน ในข่าวเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าผมก็สงสัยว่าแอนดี้เนี่ยเขามีสต็อกเสื้อยืดกี่ตัวแต่แต่ได้โดเนรียเยอะขนาดนี้ยก็คุ้มแหละใช่ก็ทั้งหมดเนี้ยครับเจ็ชั่วโมงที่นอนไม่หลับเลยดีครับได้ไปห้าแสนเรี็วพีคชีวิตนะตั้งตัวพิชีวิตทำบ้างไหมทำบ้างไหมฮะไม่ผมปกติผมนอนหลับยากอยู่แล้วคุณใช้ภาษีอินคอรอยู่นีเออทำไหมหรือคุณจะเปิดทวิช แล้วก็ให้คนมารบกวนการนอนของคุณแค่ปกติผมก็นอนไม่หลับอยู่แล้วนะนี่ดูวันนี้ผมมีปัญหาการนอนมากเลยเอ้านั้นนั้นยิ่งแปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็วินวินไงเพราะว่าคุณก็ใช้การนอนไม่หลับของคุณเนี่ยทําให้คนเนี่ยรบกวนการนอนไม่หลับของคุณแล้วก็ไม่หลบกวนป่ะพอามนอนไม่หลับก็เท่ากับไม่รบกวนแต่ถามว่าใครรู้บ้างไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าจะรู้จากเนี้ยแหละใช่เอออยากถามพี่ยศถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าได้ทําแบบนี้จริงๆเออแล้วแบบต้องมีคนส่งมาแบบให้ฉีกเสื เฮ้ยอันนี้คําถามปรัชญาป่ะเนี่ยคําถามอะไรปะเนี่ยคําถามทายใจหรืออะไรเงี้ยคุณค่าของการฉีกเสื้อของคุณเนี่ยเท่าไหร่อดีห้าพันเสื้อคุณมีมูลค่าเท่าไรไม่ใช่แค่เสื้ออันนี้คือขักสักสีของการฉีกเสื้อด้วยีของการฉีกเสื้อเป็นมนมษยนขุงคุณเนี่ยมีค่าอะไรโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเนี่ยคุณชอบแบบบุรีตัวเองเนี่ย ปิดท้ายข่าวคุณแอนดี้ครับคือแบบเขาบอกว่า,าก,ก่อนหน้านี้เขาขับ Uber. อูเบอร์ได้ชัมม่วโมงละสิบหกเหรียญโอ้โอหอันนี้พันเท่านะพันเท่าพันเท่าพันเท่าโอ้โหฉลาดมากนะคุ้มจัดจัดมไม่นอนหนึ่งคืนแต่ได้เงินบานบานสุดยอดครับแต่ว่าผมว่ามันก็เขาคงทําทุกวันไม่ได้หรอมันมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาหรือไม่ก็ถ้าเขาเชรคอันนี้เป็นงานกลางวันเขาค่อยนอนออกก็เป็นไปได้แต่ผมรู้สึกว่าคืนเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทํางานไปอีก เดือนเดือนสงเดือนแล้วนะอ่าอ่าจริงๆแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องหาวิธีเมนเทนนั่นคือผมว่าก็ต้องรอดูว่ามันจะยืนระยะได้แค่ไหนนะคืออะไรพวกนี้มันน่าจะแบบเบื่อเนาะเออมามาไปไปแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีวิธีครีเอทอย่างเช่นที่พี่โจบอกว่า a c t i v a t e Alexa ได้หรือว่าทั้งแบบบางคนจะลองคิดดูว่าสั่งแม็โดนัลไปที่บ้านเขาเพื่อให้ปลุกอะไรยเงี้ยคือผมว่ามันก็อาจจะต้องแบบคิดวิธีใหม่ๆขึ้นมาได้ประมาณนี้ครับข่าวของผมครับหมดแล้วครับชีวิตนี้ น้องๆมีอะไรคะแต่ผมดูทรงแล้วน้ำปิ้งเนมน่าจะมีอีกวะไม่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 เอ้ยกูว่ามีไม่มีหมดแล้วอะหรอโอเคหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยผมมีเรื่องนั่งดูบอลผมชวนคุยหนึ่งเรื่องเอ้ยหนูก็อยากชวนคุยมาผมอยากชวนคุยหนึ่งเรื่องผมผมอยากรู้ว่าคนที่เขามาฟังรายการ15 m i n u t e Wasted เนี่ยเขามาฟังอะไรเขาโดนหลอกมาชื่อรายการก็บอกนะเขาโดนหลอกมาเราอยากรู้ว่ามันจะไรสาระได้แค่ไหนปะเอออไปไม่ได้ไม่ได้ แต่มันเซตบาร์ไว้สูงมากเลยนะผมตลกแบบขี้แตกอะขำขี้แตกดีใจมากน้องๆฟังเป็นไงบ้างอะหนูฟังหลายรอบมากใช่เหรอใช่หลายรอบด้วยเหรอเสียเวลาหลายรอบเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ไกลไม่ครบ้ออดแล้วก็เปิดให้ฟังอีกแล้วพอมันปล่อยหนูก็ไปฟังอีกหนูก็แบบพี่แก๊บนี่สุดยอดจริงๆแปลว่านน้ำเปล่งอะ หลายรอบนะคือเราฟังตั้งแต่รอบฟังสดอ่ะแล้วเราแบบขำมากฟังอีกรอบก็ยังขำเป็นเด็ซีี่แกร์แล้วเพื่อนก็ไปฟังตามเพราะเราบอกว่ามึงไปฟังอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออมึงสิ่งนี้มันจะทําได้ตลอดไปจริงๆเหรอมันดูแบบมันดูแบบยเฮ้ยผมมาได้ซึ่งก็เลยบอกว่ามึงเชื่อพลังพี่แกร์เมื่อวานผมคุยกับคุณแกรผมผมไปบอกเขาว่าแบบเอ้ยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีคนฟังเท่านี้แล้วนะเออมันคือแบบประมาณ หมื่นห้าอยอเยอะนะนห้าคอมเมนต์เยอะมากเออแล้วคอมเมนต์เยอะมากก็ผมก็เลยคำนวณกันว่าตอนนี้เราได้ทําคนเสียเวลาไปแล้วนานแค่ไหนอ่าหมื่นห้าพันรอบเนี่ยหมื่นห้าพันรวมๆแล้วประมาณตีตีกกมๆนะประมาณสี่เดือนโอ้โหโอ้โหพี่ทําให้เวลามนุษยชาติหายไปสี่เดือนเลย productivity ของคนไทยหายไปสี่เดือนเจ๋งว่ะแล้วเป็นอะไรที่เราภูมิใจภูมิใจมากผมชอบผมฟังนะผมรู้สึกว่าผมอยาก ให้กำลังใจผู้ฟังทุกคนอไม่ใช่คนจัดนะไม่ใช่ผู้จัดนะราะว่ารอะว่าลูกคู่เขาเนี่ยตอนแรกคิดว่าดั้ใจลูกคู่เขาไข่โมกน้องไข่มมกคอไข่โกเคิดว่าแบบลูกคู่มันจะเหนื่อยป่าวะผมว่าไม่ตัวนี้มีความสุขตัวนี้ความสุขดีความสุขดีโอ้ยเขาไหวนะเขาไหวเขาไหวมากหลายจังหวะนี่ผมว่าผมต้องลุกขึ้นปลกมือเลยเออเนี่ยคือถ้าสมมติว่าผมคุยพี่โจอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมเป็นลูกคู่อ่ะคือผมต้องเอ็กโค รูปประโยคที่พี่พูดเว้แต่ทานนี่ลูกคู่ไม่ได้แหละตอนนี้นั่งดูไอดอลสาวอยู่บนคอมพิวเตอร์แน่นอนไม่เขาดูบอลเขาดูอะไรดูบอลเลยเหรอโอ้โหเปิดเว็บไซต์ขายของครับเนี่ยเนี่ยคนนี้ลูกคู่ไม่ได้ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะเป็นลูกคู่อย่าไปอะไรกับเขาไม่เหมาะเป็นลูกคู่อ่ะเมื่อกี้เนี่ยชวนคุยเลยอ๋อหนูจะถามว่ามีใครดูจูเวน่าจัสตีนแล้วบ้างพี่ยานดูยังยังไม่ดูเลยโอ้ยหนูว่าดีมากผขรอดดูแฟน อ๋อโอ้ยเหลือเกินเนาะไม่เป็นไรหนูว่าดูว่าแฟนเหมือนกันเอ้คือแฟนเขาเรียกว่าเขเรียกว่าแฟนคุลนะว่าเลยขิงวะเอ้ยมันเรามาขิงแฟนอะไรกันในนี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้คือรายการผมรายการที่ผมต้องพูดเช็คอินตัวเองตลอดเวลาทําไมครับเขาไม่คนใจก็คือต้องครับต้องทําอะไรว่าต้องอธิบายว่าอย่าไม่ดูนะเป็นลูกตอนนี่ต้องถ่าตอนเลยว่าอย่าเรียกว่าฟังเรียกว่าตรวจงานตรวจงานตรวจงานเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการคอยตรวจงานคือเป็นรายการที่ ผมไม่ต้องฟังตรวจเพราะมีคนฟังตรวจแทนผมคอยผ<อ>ู้วันวันไหนมาชายถ้าหางโจ้เลย ใช่เหรอทำไมไม่ออกรอเฮ้ยไม่ได้แฟนผมดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนเล่นงานทีหลังครับแต่นี่ก็คือรายการ t h e o r รียออ v เลยไม่ใช่ไม่ใช่เอยแต่ว่ามีคนชมเยอะนะว่าสนุกมากมันพูดถึงเราครู้แค่ว่าพูดถึงกระบวนการยุติธรรมกับเด็กใช่ป่ะใช่ใช่ต้องการเปลี่ยนเด็กที่เป็นอาชญากรให้ดีขึ้นใช่แต่ว่าเหมือนในซีรีส์อ่ะมันจะทําให้เห็นว่าเด็กที่เป็นอาชญากรอ่ะส่วนมากปัญหามันมาจากแบบ เรื่องครอบครัวพ่อแม่ d OMESTIC v i o l e n c อะไรแล้วมันยากที่จะเปลี่ยนแต่ว่ามันก็จะทําให้เห็นว่าแบบกฎหมายมันมีช่องโหว่ว่าแบบคือถ้าเราทําโทษแรงไปเนี่ยเด็กมันก็รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าทําโทษเบาไปอ่ะมันก็จะมองว่ากฎหมายม,มันก็แค่นี้เองใช่ส่วนมากมันก็เลยกลับมาทำซ้ำอีกอะไรอย่างนี้และหนูว่าคดีที่เขาเอามาทําก็แบบน่าสนใจมีความยซีสูงอืมอ๋อ นางเอกนี่คือนางเอกเรื่องสิกแนลใช่ไหมไม่รู้ใช่ว่ะเออผมจำอะไรอีกไรคุณตอบด้วยตัวเองแล้วนี่นี่ไงเขาเขียนนสิกแนลไงเขาเล่นสิกแนลสิกแนลนี่คืออ๋อนี่มันคือเกาหลีเหรอเกาหลีอ๋อเราคิดถึงโจทย์แบบเราเราคิดถึงไอ้นี่หนังญี่ปุ่นน่ะของที่ทํามาจากนิยายของคานาเอะมินาโตะอะคอนเฟสชั่นอใช่คานาเอะมินาโตะปะวะคอนเฟสชั่นมินะเออนั่นแหละพี่แค่สลับกันใช่ปะเออเออ คอนเพื่อใ่มันก็พูดแบบนี้ป่าวะถ้าเด็กฆ่าโคแล้วเด็กควรรับผิดชอบแค่ไหนอืมแต่ว่านั่นก็จะสุดตไปหน่อยสุดตกไปเลยสุดตไปเลยคือแบบนู่นนี่นั่นอะไรมีกี่ตอนน่ะเนมมีสิบตอนค่ะสามารถดูได้แบบจบในภายในหนึ่งวันไหมได้อืมมันมาซีรีส์เกาหลีอ่ะมันยาวอ่ะตอนหนึ่งอ่ะเหนื่อยถ้าจะดูมันต้องเตรียมใจคือเราไม่สามารถฟังได้ด้วยเพราะกูฟังไม่ออกต้องอ่านซับเอา เออใช่เออจใช่มันเลยเหนื่อยไงผมเลยไม่ค่อยได้ดูอย่างอย่างผมผมดูเอาว่า be love summer ดูมาสี่ตอนแล้วดูมาสองเดือนยังดูไม่จบองั้นสองเดือนสองเดือนได้สี่ตอนเอ้าโหแล้วบางเรื่องเราไม่สามารถดูไปกินข้าวไปได้เว้ยไม่ได้เพราะมันต้องตั้งใจมันต้องตั้งใจอ่านสามอ่ะบางเรื่องมันขับเคลื่อนด้วยบทสนทนาเราว่ามันมันเป็นหนังเกาหลีซีรีส์เก็หลีนมันมันเรียกร้องสมาธิเราค่อนข้างเยอะมากมากอ่ะ มันไม่ใช่แบบดูแล้วอ๋อหายไปฉี่กลับมาดูต่อได้อะเออไม่ได้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 แล้วชั่วโมงหนึ่งด้วยนะทำตัวเป็นลูกคู่อยู่ทำตัวเป็นลูกคู่เขาทำตัวเป็นลูกคู่อยู่ผมไม่สนใจผมไม่สนใจซ้อมเขาซ้อมซ้อมหรอแล้วชั่วโมงหนึ่งด้วยนะชั่วโมงหนึ่งมันนานมากอ่ะคือตอนเนี้ยมีปัญหาหนึ่งเวกูมีปัญหาหนึ่งในการดูอะไรในเน็ตฟลิกคืออะไรที่เยอะกว่า20นาทีอะจะทําใจนานเว้ที่จะเข้าไปดูใช่เป็น เออถ้ายี่สิบนาทีนี่ง่ายเลยเอ้ยยี่สิบนาทีจบสิบห้านาทีจบแม่งเลยอือขอโทษแต่ว่าถ้าเป็นแบบมากกว่านั้นอ่ะมันมันรู้สึกว่าต้องใช้พลังในประมาณหนึ่งในการที่จะเข้าไปดู stranger อ่า stranger stranger เราดูแค่ซีซันเดียวเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยอืมที่สองคือแบบโหตามไม่ทันอ่ะดูไม่ไหวเลยดูไม่จบมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ดีนะเราแค่ไม่มีพลังงานพอที่จะดูมันอืมอืมอืมครับผมมีอีกอันหนึ่งมาแนะนำครับ คือจริงๆมันเป็นมันเป็น,น,ปนซีรีส์เก่าแล้วละ่ะจากเน็ตฟิกเหมือนกันเป็นกระตูนครับชื่อว่า midnight Gospel จริงๆคนที่แนะนําผมให้ดูคือคุณต้นกล้าเอ๊ะพี่เคยพูดไปแล้วไหมเหรอเคยพูดในรายการแล้วเหรอเออจริงปะจริงเอางั้นไม่เอาล,ละลากรู้จัยจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้หรอแต่เขาอีกจำได้ไปยาอีกไปยาอีกอะเผื่อใครไม่ได้ไปย้อนฟังตอนเก่าๆนะครับคือมผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันมันน่ากลับมาฟังอีกรอบนึ่งคือมันเป็นแอนิเมชันสำหรับคนรักพอดแคสเลยจริงๆเพราะว่า บทสนทนาทั้งหมดของเรื่องอ่ะแม่งเอามาจากพอดแคสต์เอามาจากพอดแคสต์แบบเอามาเลยอะสมมุติว่าเราเอาเราเอาอนเมชเคสแล้วไปใส่ทําเป็นแอนิเมชั่นอ่เออคือเรื่องในเรื่องในนี้มันเป็นเรื่องของตัวเอกตัวหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนคนทำสเปซแคสก็ก็พอดแคสต์แหละของแบบของในโลกนี้เนาะแล้วมันก็ต้องไปไปตามโลกต่างๆเพื่อที่ไปคุยกับตัวละครบางตัวในนั้นเออซึ่ง พอไอตอนเริ่มเ,เรื่องมันก็เริ่มเรื่อมมาปกติแหละแต่พอเข้าไปในโลกแต่ละโลกแล้วอะตัวเอกมันจะกลายเป็นตัวละครตัวอื่นเออมันจะกลายเป็นไก่บ้างกลายเป็นหมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มคุยกับตัวละครบางตัวที่ไปเจอที่โลกนั้นซึ่งไอบทสนทนาในนั้นอะมันเอามาจากพอดแคสชื่อว่าดันแคนทรัสเซลแฟมิลี่อวชื่อยาวจังเออเป็นของคุณเนี่ยดันแคนทรัสเซลครับแล้วไอตัวละครพระเอกเนี่ยก็พากโดยคุณดันแคนทรัสเซลเหมือนกันเออเพราะนั้นเสียงเดียวกัน แต่พอเข้าไปบทสนทนาปุ๊บมันเป็นบทสนทนาในพอดแคสต์อะอซึ่งอยู่ๆมันก็แบบทำไมอยู่ๆมึงพูดเรื่องมึงพูดเรื่องวีดวะทำไมอยู่ๆมึงพูดเรื่องการเขียนหนังสือออกเบสเซเลอร์ในนิวยอร์กวะอะไรเงี้ยเแบบทำไมมึงคุยสิ่งนั้นกันวะอ๋อมันมาจากพอดแคสต์แบบเป๊ะๆเ,เลยแล้วเอาแอนิเมชันมาทําตามอืก็เหมือนกันทดลองประมาณนึงเออนั่นแหละชอบมากแล้วถ้า UCTT <ๆ>เอาไปทำเป็นซีรีส์จะเป็นยังไงคะ สัสครัสงสารคนบ้านเ่ยเรื่องชีวิตส่วนตัวพี่ทัน์มันเป็นวีล็อกเลยแต่ของไทยก็มีของอันนึงเหมือนกันผมชอบมากคือวิดแคสของพี่ทันไทยวิดแคสที่มีการ์ตูนมาพูดพูดพูดใช่ซึ่งอันนั้นมันเอามาจากพอดแคสแล้วก็ทำแอนิเมชั่นครอบลงไปเออเขาก็สนุกชอบมากเขาก็จะแบบทำแอนิเมชั่นแล้วก็ขยับปากตามเนื้อหาต่างๆติดตามได้ในเพจวิดแคสวิดแคสครับแนะนำครับ ชอบมากอยากชวนพี่แทนมาออกจริงถ้าพี่แทนฟังอยู่นะฮะไม่น่าฟังไม่น่าไม่ว่าพี่อยู่ไหนครับไม่ว่าพี่เป็นใครแอนไอวิวเชิญอยู่ตอครับผมเหนื่อยแล้วผมหิวข้าวแล้วโอเคครับไปกันเถอะแค่นี้นะครับโอเคครับงั้นประมาณนี้เนาะครับครับผมเย่ติดตามรายการอันเดอร์เคดเทรดทอลได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของแซลมอนฟอทแคสสำหรับวันนี้พวกเรา5คนลาไปก่อนเยอะขึ้นเรื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ